เลขาธิการกกต.ก็มั่นใจนะคะว่าในวันนี้ค่ะจะมีผู้มาสมัครสปช.เพิ่มเป็น 2,000 คนค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมียอดผู้มาสมัครนั้นไปที่ 1,900 คนแล้วล่ะค่ะขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะส่วนกลางก็มีผู้เสนอชื่อเพิ่มอีก23คนค่ะนายผู้ชงนุตราวงศ์เลขาธิการกกต.ค่ะเปิดเผยว่าภายในวันนี้นะคะจะมีผู้สมัครสปช.ครบ 2,000 คนจากเมื่อวานนี้ที่มีผู้มาสมัครรวมทั้งหมด 1,900 คนและช่วงเวลาที่เหลืออีก9วันอาจจะมีผู้มาเสนอชื่อในส่วนของจังหวัดและนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 3,000 คนซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจและขณะนี้ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการรับสมัครอย่างไรก็ตามขอให้ผู้สมัครทยอยเดินทางมาสมัครโดยไม่ต้องรอจนถึงวัน3วันสุดท้ายเนื่องจากอาจไม่ได้รับความสะดวกสำหรับกรณีที่คณะกรรมการการสรรหาในต่างจังหวัดต้องการปิดรับสมัครก่อนกำหนดวันที่2กันยายนแล้วพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเลยนั้นได้มีการทำความเข้าใจกันแล้วว่าไม่สามารถทำได้เพราะต้องดำเนินการตามกรอบของพระราชกฤษฎีกาที่กำหนดไว้ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จตามคำสั่งของคสช.เลขาธิการกกต.กล่าวว่าการเปิดรับสมัครสปช.ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่11ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้เสนอชื่อส่วนกลางจำนวน23คนแบ่งเป็นด้านอื่นๆ2คนด้านสังคม4คนด้านสื่อสารมวลชน4คนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2คนด้านพลังงาน1คนด้านเศรษฐกิจ1คนด้านการศึกษา3คนด้านปกครอง3คนด้านกฎหมาย3คนและด้านการเมือง3คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาอาทิพันธ์ตำรวจเอกสนธยาแสงเผาอดีตสว.สรรหานายแพทย์นพดลจิรสรรอดีตสว.สรรหา